มาค่ะเราเข้าสู่โซนดราม่าของเราบ้างเอาทีละประเด็นเลยเริ่มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเมื่อวานนี้ก็แน่นอนพอมันมีข่าวเรื่องของทั้งเอเวอร์ตันทั้งฟอเรสต์ที่จะโดนผิดกฎการเงินใช่ไหมยังไม่รู้จะโดนอะไรคำถามมันก็ตีกลับไปอีกเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าแล้ว115ข้อนั้นยังไงสุดท้ายทางด้านของพรีเมียร์ลีกลิชาร์ดมาสเตอร์ก็ต้องออกมาพูดว่าผมจริงๆแล้วเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีวันที่จะไต่สวนเรื่องแมนซิตี้ผิดกฎการเงินไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นวันไหนแต่คือในเหมือนกับในวงในทีมเนี่ยเขารู้แล้วว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนส่วนคำถามยอดที่ถามว่าทำไมคุณลงโทษทำไมตัดสินเขาเรียกแล้วว่าเอเวอร์ตันกับฟอเรสต์เนี่ยมีความผิดให้แต่ยังไม่ได้ตัดสินโทษนะเร็วมากแต่แมนซิตี้ทำไมช้าคือริชาร์ดมาสเตอร์ก็บอกว่าก็ในเมื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันมีรายละเอียดมันมีเหตุผลที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานเป็นพิเศษจำนวนข้อหาลักษณะของข้อหามันแตกต่างจากกรณีของเอเวอร์ตันกับฟอเรสต์ซึ่งอันเนี้ยพูดกันตามตรงก็เข้าใจได้เพราะเอเวอร์ตันกับฟอเรสต์ตัวเลขมันชัดเจนมันคือตามหน้าเขาเรียกอะไรตามกฎ3ปีตัวเลขมันแดงเกินนี่ก็ต้องโดนแต่ที่มีคำถามข้อคอรหาก็คืออ้าวแล้วแกไปเปลี่ยนช่วงเวลาตัดหัวตัดท้ายจากที่เดิมจะต้องตัดเป็นขึ้นปีเป็นฤดูกาลคุณไปตัดสิ้นปีทำให้มันมีช่วงที่มันคล่อมกันอยู่ซึ่งเอเวอร์ตันก็โวยวายแบบเหมือนแบบไม่พอใจเรื่องนี้ว่าแล้วทำไมพรีเมียร์ลีกไม่บอกคุณไม่ให้โอกาสทีมที่จะต้องรู้เลยว่าการทำแบบนี้จะเป็นการผิดอีกรอบอะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังแต่ทีเนี้ยของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในเมื่อมันมีกระแสเขาก็ต้องออกมาพูดว่ามันมีวันที่วางแผนวางไว้แล้วว่าจะไต่สวนเรื่องนี้กันเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยผ่านแต่มันมีรายละเอียดยิบย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องนานกว่าปกตินะคะส่วนเอเวอร์ตันเองเนี่ยก็ยังคงข้อซ้ำกำซัดค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังต้องรอนะว่าจะโดนตัดแต้มเพิ่มหรือเปล่าและพรีเมียร์ลีกต้องการให้จบในฤดูกาลนี้นะนั่นหมายความว่าก่อนสิ้นฤดูกาลนี้ถ้าโดนตัดแต้มต้องโดนเลยฟอเรสต์ก็เช่นเดียวกันแล้วทีนี้แฟนเอเวอร์ตันหรือว่าทีมบริหารเขาก็มองว่าอ้าวก็ไอ้ที่ย้อนหลัง3ฤดูกาลก่อนน่ะแกมาตัดแต้มฤดูกาลนี้แล้วของฤดูกาลนี้แกจะตัดแต้มฤดูกาลนี้อีกก็งงคนเหนือปะเขาเรียกว่าพูดกันภาษาธรรมดาเรียกงงหัวไม่ขึ้นน่ะคือกะกดให้จมเงินไปเลยอ่ะมันตกชั้นอยู่แล้วถ้าเกิดโดนตัดขนาดนี้อะไรประมาณนี้ทีนี้ยังมีเรื่องอีกค่ะในเมื่อการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเอเวอร์ตันคือก่อนหน้านี้มันมีบริษัทนะคะที่จะเข้ามาเป็นบริษัทที่เขาลงทุนทางด้านของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาเทคโอเวอร์เอเวอร์ตันก็หวังว่าจะแบบดีขึ้นถูกไหมกลายเป็นว่าพอมันมีเรื่องนี้เนี่ยบริษัทที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์ก็ต้องรอก่อนรอดูทิศทางตัวด้วยเนี่ยดีไม่ดีถอนตัวด้วยใช่เพราะว่าโอกาสตกชั้นถ้าโดนอีกรอบนี้เนี่ยโหยากแล้วนะโอ้โหตบเขาให้มันจมดินนี่มันโอ้โหนี่ไงถึงบอกว่าเราอะเข้าใจความโกรธแค้นของแฟนเอเวอร์ตันหรือว่าแบบความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยอะคุณตัดแต้มเขา10แต้มเป็นการตัดแต้มย้อนหลังถูกไหมแล้วคุณมาบอกว่าฤดูกาลนี้คุณก็ผิดเลือกตัดแต้มเพิ่มคือถ้ามองให้เอาจริงก็คือเอาไปตัดฤดูกาลหน้าแต่ตามกฎก็คือข้ามฤดูกาลไม่ได้ mm-hmm. เพราะทีมอื่นที่เขาสบช่องรอตอนนี้อยู่อ่ะก็จะต้องฟ้องถูกไหมว่าทำไมคุณไม่ลงโทษฤดูกาลนี้ล่ะ อะไรอย่างเงี้ยส่วนฟอร์เรสต์ก็มีหน้าที่แค่ชี้แจงไปถ้าคิดว่ามีช่องทางที่จะรอดก็แค่ชี้แจงไปเพราะเขายังไม่ได้ตัดสินโทษนะคะผมถามพี่นิดหน่อยนิดนึงรอบล่าสุดที่ไปลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นสโตของเอเวอร์ตันเขาปิดเขาเปิดหรือปิดเขาอยู่ที่สนามไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผมไป2รอบปิด2รอบเลยนะสนามไม่แน่ใจแต่ที่เมืองอ่ะเปิดแต่ไม่มีค่อยมีคนเอเวอร์ตันไอ้ตรงในเมืองอ่ะในลิเวอร์พูลวันเนี่ยใช่แต่นี่น่ะไปแต่สโตของเขาที่ตรงสแตนลีย์พาร์คอ่ะผมไป2รอบผมงงมากปิดตลอดไม่รู้ ไม่ได้เข้าไปขับผ่านเฉยๆแต่ที่เห็นคือแคมเปญที่เขาไอ้คอลัปที่เป็นรูปพรีเมียร์ลีกสิงโตพรีเมียร์ลีกแล้วคอรับอะแปะทั่วเมืองป้ายใหญ่มากอยู่ตรงฝั่งเลยเข้าไปแบบในเขตแอเรียชุมชนที่เป็นแบบคนอยู่อะที่ไม่ใช่ในเมืองแบบ L1 อะก็แปะกันเยอะมากว่าเหมือนแบบพรีเมียร์ลีกแบบคอรับอะไรเงี้ยเป็นแบบคือแบบมีคอร์รัปชันอะไรประมาณนั้น